สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องการวางแผนผลตอบแทนของพอร์ตกันนะฮะว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนของพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะวางผลตอบแทนของพอร์ตเป็นต่อปีนะครับหรือต่อเดือนนะครับแล้วบางคนอาจจะเป็นต่อวันหรือว่าต่อสัปดาห์ก็ได้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างมาเป็นจากเงินลงทุน10,000แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเน้นเป็นต่อเดือนกับต่อปีนะครับเป็นหลักๆนะฮะหลักๆขอเน้นเป็นต่อเดือนกับต่อปีแล้วกันนะครับจะได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับก็หลักๆก็อย่างเช่นเราเริ่มต้นที่เงิน10,000 บาทใช่ไหมฮะถ้าเราหวังผลตอบแทน10%นะครับพอร์ตเราก็ทั้งหมดก็จะเป็น11,000 บาทนะครับก็คือกำไรนะครับก็คือกำไร1,000 บาทนั่นเองนะครับจากการลงทุนนะฮะพอ10%ของ10,000ก็คือ1,000นะครับกำไรนะครับกำไร1,000นะครับกำไร1,000นะครับในกรณีที่2นะฮะถ้าเราวางผลตอบแทนไว้ที่20%นะครับก็คือกำไรนะครับ2,000 บาทนะครับกำไร2,000นะครับถ้าเราวางผลตอบแทนไว้ที่50%เลยนะครับกำไรก็จะเป็น5,000 บาทนะครับพอร์ตรวมก็จะเป็น15,000นะครับถ้าเราวางกำไรไว้ที่100%เลยนะครับก็จะกลายเป็นก็จะพอร์ตก็จะกลายเป็น20,000 บาทก็คือกำไร10,000 บาทนั่นเองนะฮะที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะเราจะได้รู้ว่าเราต้องวางแผนการเล่นยังไงนะครับเพื่อให้ได้มานะครับหรือว่าอย่างที่2เนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นเราจะกำหนดเป็นตัวเงินก็ได้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาแปลเป็นเปอร์เซ็นต์เอาอย่างเช่นถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทน10,000 บาทนะครับจากเงินต้นเท่าไหร่นะครับเราค่อยมาแปลงเปอร์เซ็นต์ว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับนะครับเท่ากับ100%นะก็ได้นะฮะแล้วเราก็มาหาวิธีที่ทำให้ได้อย่างนั้นไปนะครับอย่างที่3ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันจะเป็นจริงได้นะครับก็คือต่อเมื่อเรามี RR นะฮะก็คือมี risk reward ในการเข้าออกสถานะนะครับแล้วก็มี win rate ตามที่ต้องการได้นะครับมี win rate ตามที่ต้องการได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะว่ามันยังไม่ใช่ประเด็นของในเรื่องนี้นะครับแต่รู้ไว้แล้วกันว่ามันต้องมีการแผนนะฮะว่าที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตารางนิดนึงดีกว่าฮะนะครับสมมุตินะฮะมีตารางให้เห็นมั้ยฮะอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเกิดเห็นมั้ยฮะถ้าเกิดเราอยากจะเห็นมั้ยฮะถ้าเราไอ้หัวข้อก็คือว่าถ้าจะเท่าทุนเนี่ยเราต้องทำกี่ R นะฮะต่อวินเลทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีความแม่นนะครับ 50% นะครับแพ้นะครับเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวลองเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับลองเขียนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าสมมุตินะฮะว่าเราเนี่ยสมมตินะฮะเรามีความแม่นที่ 50% นะครับก็คืออัตราชนะเนี่ย 50% เราก็แพ้ได้ก็คือ 50% นะครับ 50% ก็แพ้นะครับสมมติเราเล่นไป10ครั้งนะครับเราเล่นไป20ครั้งนะครับไอ้วิธี20ครั้งชนะก็คือ10ครั้งใช่ไหม10ครั้งชนะนะครับ10ครั้งแพ้นะครับ10ครั้งชนะ10ครั้งแพ้นะฮะอันนี้ก็คือวินเลทนะครับเรื่องแรกคราวนี้เนี่ยถ้าเป็น RR ที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเท่าทุนเนี่ยสมมุติว่าเราแพ้ครั้งละ 1,000 ใช่ไหมฮะแพ้ครั้งละ 1,000 นะครับเวลาเราพูดถึงหุ้นเนี่ยเราความเสี่ยงตั้งเสมอนะฮะแพ้ครั้งละ 1,000 นะครับแพ้เท่ากับ 1,000 เราแพ้กี่ครั้งครับ10ครั้งแสดงว่าเราก็จะเท่ากับเราขาดทุนอยู่ 10,000 ถูกไหมฮะขาดทุนอยู่ 10,000 ใช่ไหมเราก็จะขาดทุนอยู่ 10,000 นะเดี๋ยวผมก็จะขาดทุนอยู่ 10,000 นะฮะเราก็จะขาดทุนอยู่ 10,000 บาทนะฮะเราก็จะขาดทุนอยู่ 10,000 บาทนะครับถ้าเกิดต่อไปก็คือว่าถ้าสมมุติเราอยากจะเท่าทุนหมายความว่าถ้าเราชนะนะฮะชนะนะครับเราก็ต้องชนะเหมือนกันนะครับ
เห็นไหมฮะเราก็ต้องชนะ1,000เท่ากันนะฮะเราก็คูณ10 ครั้งนะครับถึงจะเท่ากับ10,000เท่ากันเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเท่าทุนนะฮะอันนี้ก็คือเท่าทุนนะครับหัวข้อคือว่าเราต้องทําอย่างไรถึงจะเท่าทุนนะครับเดี๋ยวผมขอปรับให้มันไม่ต้องออโต้เซฟนิดนึงนะฮะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะเพราะคอมผมไม่ค่อยดีนะฮะมันออโต้เซฟบ่อยไปนะครับมันออโต้เซฟบ่อยไปโอเคถึงจะเท่าทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราชนะ50นะครับเดี๋ยวชนะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับชนะ50นะครับก็เท่ากับชนะ10 ครั้งนะครับแพ้นะครับ50นะครับก็เท่ากับแพ้10 ครั้งนะครับสมมุติเทรดทั้งหมด20 ครั้งเอาอยู่บนสุดแล้วกันนะครับเทรดทั้งหมด20 ครั้งนะฮะเห็นไหมฮะก็จะเท่ากับอย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะเท่ากับแพ้10 ครั้งนะครับชนะ10 ครั้งชนะ10 ครั้งนะครับชนะกี่ครั้งนะครับแพ้กี่ครั้งเห็นไหมฮะ R ก็คืออยู่ตรงนี้ฮะถ้าเกิดแพ้เสีย1,000 บาทนะครับตอนชนะก็ต้องชนะให้ได้1,000 บาทเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่า R นะครับหรือ List นะครับเท่ากับ1เท่ากับ1เท่านะครับเท่ากับ1เท่านะครับ1เท่าคืออะไรก็คือเวลาเราตั้งเราก็ list ตั้งนะครับ list เท่ากับ1,000ใช่ไหมฮะ list เท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นถ้า win นะครับถ้า reward เรานะครับเท่ากับ1,000เหมือนกันแล้วก็มาหารกันนะครับก็นำมาหารกันนะครับก็นำ list มาหารด้วย reward นะครับก็นำ list มาหารด้วย reward นะครับ1,000หาร1,000ก็เท่ากับ1ถูกไหมฮะ1,000หาร1,000ก็เท่ากับ1นะฮะก็เท่ากับ1เท่านะครับเท่ากับ1เท่าก็ something like that นะฮะก็ไม่ยากจนเกินไปแต่คราวเนี้ยสมมุติเรารู้แล้วแหละสมมุตินะฮะเราอันนี้คือพูดถึงเท่าทุนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทรดแบบนี้เนี่ยขอให้เราเพิ่มตัวนี้ได้เราก็จะชนะเราก็จะเริ่มกําไรนะฮะกับคู่นะถ้าเราเพิ่มตัวนี้ได้นะฮะเราก็จะเริ่มกําไรเพิ่มตัวนี้ได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมดูให้เห็นไหมฮะถ้าสมมุตินะฮะตรงนี้เนี่ยเรากลายเป็น2เท่านะฮะเมื่อตรงนี้เรากลายเป็น2เท่านะฮะก็มันก็จะกลายเป็นว่าเราแพ้เนี่ยเสีย1,000นะฮะแพ้เนี่ยเสีย1,000ชนะได้2,000นะครับเห็นไหมถ้าตรงเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเป็น2เท่าเห็นไหมฮะก็คือช่องตรงเนี้ยเป็น2เท่านะฮะเป็น2เท่านะครับคือ2เท่านะครับชนะเป็น2,000ครับชนะเป็น2,000นะครับตรงนี้กลายเป็น20,000เห็นไหมฮะพอครบชุดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้กำไรมาเท่าไหร่ฮะมันก็จะไม่เท่าทุนแล้วเท่าทุนก็จะกลายเป็นกำไร10,000ถูกไหมฮะเห็นไหมฮะกำไรก็จะกลายเป็น10,000แทนละกำไรก็จะกลายเป็น10,000เพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตเราเริ่มต้นที่10,000แล้วเราทําได้แบบนี้เห็นไหมฮะพอร์ตก็จะโต100%ไหมฮะก็จะได้ผลตอบแทน100%ถูกไหมฮะถ้าสมมุติพอร์ตเราเริ่มต้น10,000นะก็จะได้ผลตอบแทน100%เห็นไหมฮะแค่เปลี่ยนตัว R นิดเดียวแต่ปัญหาคือทํำยังไงนะฮะถึงจะได้รีวอร์ดเท่ากับ2,000นะครับลิสต์เท่ากับ1,000เดียวตลอดเราก็ต้องล็อกตัวนี้ให้ได้ถูกไหมฮะเราก็ต้องล็อกตัวนี้ให้ได้คืออย่าให้ตัวนี้มันเกิดนะให้ตัวนี้มันเป็นตัวแปรที่นิ่งนะครับให้มันเกิดไม่ได้เลยให้มันเป็นตัวแปรที่นิ่งขยับไม่ได้ห้ามขยับนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้แทนให้มันเกินนะฮะงั้นในกรณีนี้ฮะเราก็เอาคือจริงผมต้องพูดใหม่ดิต้องบอกว่าเอาถ้าเอา1,000หารด้วย2,000มันก็จะได้ 0.5 ใช่ไหมมันต้องเอารีวอร์ดมาหารด้วยลิสต์นะฮะแต่เวลาเขาเรียกในชอบเรียก list reward อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่แล้วกันเอาเป็น reward หารด้วย list นะฮะจะได้ผลออกมาตามที่เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเห็นไหม reward ก็จะเป็น2,000นะครับหารด้วย1,000ก็จะกลายเท่ากับ2เท่านะครับโอเคเห็นไหมโอเคโอเคนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นในชุดแบบนี้นะครับชุดแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ซึ่งนี้ก็เป็นตารางนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถ copy ไปได้นะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องจิตวิทยาการลงทุนของพวกเราแล้วกันนะฮะ
หลังจากจบเรื่องนี้ที่มันไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นความสำคัญนะในเชิงที่ว่ามันจะมี3องค์ประกอบอะฮะในการเทรดนะครับ1ก็คือนะฮะทิศทางนะครับทิศทาง direction นะฮะ2นะฮะในการเทรดก็มีแค่เรื่องการวางเงินนะฮะการวางหน้าตักนะการวางหน้าตักการวางเงินนะบริหารหน้าตักนะครับจะเรียกว่าอะไรก็ได้หรือชื่อเรียกเก๋ก็เรียก money management นะฮะก็จะเรียกคำเท่ๆไปงั้นไป money management นะครับก็คือเรื่องที่เราคอนเซิร์นตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่อง money management นะครับก็เป็นเรื่อง money management นะครับส่วนเรื่องทิศทางเนี่ยหลักๆก็จะกลายเป็นเรื่องของ technical ไปนะครับก็จะเป็น technical analysis ไปนะฮะซึ่งแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็จะมีประกอบในเรื่องของการวาง set up นะครับการวาง trading plan นะครับ trading plan นะครับ trading plan ว่าจะซื้อตรงไหนนะครับคัดตรงไหนนะครับซื้อตรงไหนนะครับตรงไหนนะครับเป้าจะมีอยู่3หลักครับเป้าหมายตรงไหนนะครับเป้าหมายตรงไหนก็จะมีแค่นี้แล้วก็คัดตรงไหนนะครับคัดก็คือขาดทุนตรงไหนนะครับนี่ก็คือกำไรกำไรก็เท่ากับ reward ถูกไหมฮะกำไรก็เท่ากับ reward นะครับซึ่งตัวเนี้ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้ฮะเพราะเราถ้าเรารู้เป้าหมายได้เนี่ยเราก็จะไม่มั่วนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับส่วนคัดตรงไหนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้นะครับแต่เป้าหมายเนี่ยมันคือเรื่องอนาคตนะเป็นเรื่องอนาคตเรากำหนดไม่ได้นะฮะเรื่องอนาคตนะฮะก็คือเกี่ยวกับการ forecast นะฮะซื้อตรงไหนก็คือเราก็ต้องดูสองส่วนนั่นแหละฮะซื้อไหนเราก็จะดูว่าเป้าตรงไหนคัดตรงไหนนะฮะใช่ไหมอันนี้ก็คือ list ใช่ไหมฮะใช่ไหมอันนี้ก็คือ list ที่เกิดขึ้นนะครับ list ที่เกิดขึ้นซึ่ง list เนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจุบันนะฮะเรากำหนดได้ล่วงหน้าเลยนะฮะแต่ reward เราจะมองไม่เห็นล่วงหน้านะฮะมันเป็นเรื่องปัจจุบันนะฮะเป็นเรื่องปัจจุบันคราวนี้เนี่ยมันก็จะเนี่ยวางหน้าตักก็จะเข้ามาตรงนี้ฮะว่ารู้แล้วแหละจุดซื้อจุดขายอยู่ตรงไหนแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะวางด้วยเงินเท่าไหร่นะครับก็คือความหมายก็คือว่าซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อเท่าไหร่แล้วก็เป้าหมายกำไรเนี่ยมันกำไรเท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่แล้วเป้าหมายขาดทุนเนี่ยนะครับเป้าหมายขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนเท่าไหร่กันแน่นะครับเป้าหมายขาดทุนเนี่ยเป้าหมายกำไรนะครับก็คือรีวอร์ดมันกำไรเท่าไหร่แล้วเป้าหมายขาดทุนเนี่ยขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องเป็นตัวเงินนะฮะเพราะบางทีเนี่ยลองคิดง่ายๆนะฮะถ้า position เรามั่วนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติว่ามี position หนึ่งนะฮะเราใส่ซะเต็มหน้าตักเลยนะครับแล้วเราขาดทุนสมมุติแล้วกันนะสมมุติเราซื้อของสักแสนหนึ่งนะฮะแล้วขาดทุนสัก 1% อะไรเงี้ยขาดทุนสัก 1% นะฮะขาดทุนสัก 1% นะฮะสัก 3% แล้วกันอย่างที่คนทั่วไปชอบนะฮะตรงนี้คือ 3,000 ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดอีก position นึงเนี่ยเราซื้อไปแค่หมื่นเดียวนะครับแล้วเราขาดทุน 3% นะฮะขาดทุน 3% เหมือนกันนะครับมันก็จะไม่เท่ากันแล้วมันก็คือ300เห็นมั้ยฮะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะระหว่าง2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นมันสำคัญนะว่าเราซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อเท่าไหร่เป้าหมายกำไรในกำไรเท่าไหร่นะครับขาดทุนนะขาดทุนเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าสุ่ม4สุ่ม5นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่เราเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนนะโอเคเรื่องสุดท้ายนะเป็นเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะซึ่งมันเขาก็เคลมว่านะฮะจิตวิทยาการลงทุนนะจิตวิทยาการลงทุนก็เคลมว่าไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะก็สรุปนะฮะที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีเทคนิคนะฮะเรสิตนะครับแล้วก็มีเทรดดิ้งแพลนนะครับซื้อตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างถ้าในกลุ่ม Facebook หรือไหนเนี่ยมันจะมีตรงนี้เยอะมากก็คือบอกมาลอยๆฮะว่าซื้อxxx นะครับที่ราคา10 บาทนะครับ
แล้วก็จะบอกว่าขายที่ target price นะครับ TP ก็จะเท่ากับสมมุติ11ละกันนะครับจะเขียนว่า TP target price นะครับแล้วก็จะสมมุติก็จะบอกว่าstop loss นะฮะสมมุติ stop loss SL นะฮะก็เท่ากับสมมุติว่า 9.5 ละกันอะไรอย่างนี้ก็จะมีเขียนแค่นี้เห็นไหมส่วนข้างบนเนี่ยมันจะมีคนเขียนเยอะแล้วแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารลงไปนะครับก็คือว่าถ้าหน้าถ้าแทงมากนะครับก็ขาดกำไรขาดทุนก็มากเช่นเดียวกันนะครับกำไรขาดทุนก็มากตามนะครับถ้าแทงน้อยนะครับถ้าแทงน้อยเนี่ยกำไรขาดทุนก็น้อยตามนะครับคำถามก็คือว่าถ้านะครับถ้าไม้ไหนนะครับถ้าไม้ไหนกำไรนะครับแต่แทงน้อยนะครับจะแทงน้อยนะครับและก็บวกกับถ้าไม้ไหนนะครับขาดทุนนะครับแต่แทงเยอะมันจะเป็นยังไงพอมันก็จะระเบิดเนี่ยฮะถูกไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู่นะครับที่เราจะต้องบริหารตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนต่อไปแล้วกันผมก็น่าจะทำ PowerPoint ไว้แล้วนะฮะน่าทำ PowerPoint ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้นะครับใช่ป่าววะทำยังวะเดี๋ยวนะดู recent page นิดนึงทำไปแล้วนี่วะทำไปแล้วฮะของ Defuller สอนนะตรงนี้โอเคนะครับเรามาดูเรื่องจิตวิทยาการลงทุนกันเลยนะฮะก็อย่างแรกนะฮะสิ่งที่เขาเคลมเนี่ยโอเคทีนี้เขาเคลมเนี่ยก็คือว่าจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยมันส่งผลร้ายนะครับต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้นะครับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมานะฮะที่มันไม่จริงเอาซะเลยนะฮะก็คือเรื่องแรกนะฮะที่มันไม่จริงเลยเรื่องแรกก็คือว่านักลงทุนเนี่ยตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะครับตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะครับหรือ rational นั่นเองหรือมีความมีเหตุมีผลนะครับนักลงทุนอันที่สองเนี่ยนักลงทุนคาดการอนาคตโดยปราศจากคตินะครับหรือว่า no bias นักลงทุน no bias หรอหรือเปล่านะครับอันที่สามเนี่ยนักลงทุนตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยโดยอิงประโยคสูงสุดที่จะได้รับนะครับก็คือ total wealth คืออิงให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นที่มากที่สุดนะครับแต่ในความจริงๆแล้วเนี่ยจากที่การศึกษามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้ผลตอบว่านักลงทุนเนี่ยมีพฤติกรรมการลงทุนที่ค่อนข้างจะไร้เหตุผลนะครับก็คือไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็อาจจะมีอคติด้วยนะครับมีอคตินะครับมีอคติด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดนะไม่คิดถึงประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะเดี๋ยวผมทานน้ำสักครู่นะไปทานน้ำนิดนึงครับฉะนั้นเนี่ยการความผิดพลาดทางการตัดสินใจเนี่ยส่งผลต่อตลาดนะทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันตามกราฟนะครับกราฟฟอร์เบกนั่นเองนะฮะในหนังสือก็เขียนไว้นะครับว่ามันเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีคติไม่ใช่เหตุผลอะไรพวกนี้มันทำให้กราฟฟอร์เบกได้นะครับเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับอย่างที่สองคือว่าความผิดพลาดในการใช้อารมณ์นะครับหรือใช้อคตินะครับต่างๆเนี่ยใช้อคติต่างๆเนี่ยหรือว่าบางทีนี่นักลงทุนโดนหลอกนะฮะก็คือโดนจิตใจหลอกก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องทุกๆเรื่องอย่างมีเหตุมีผลนะมันจะไปส่งผลต่อความมั่งคั่งของเขาเองนะ
ทำให้ความมั่งคั่งของเขาเองลดลงนะครับแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยมีการเคลมว่านะมีการเคลมว่านักลงทุนนะที่เข้าใจเครื่องมือเครื่องหมายการลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรที่เก่งกาจมากนะก็อาจจะตายได้นะครับอาจจะล้มเหลวได้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้หากปล่อยให้จิตวิทยาอคติเนี่ยมันมาครอบงำการตัดสินใจมาครอบงำการตัดสินใจนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับโอเคสไลด์ต่อไปนะฮะสิ่งแรกนะฮะก็คือว่าเราคาดหวังอะไรได้นะครับเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบนะครับหนังสือเล่มนี้ของคุณพรชัยนะครับคุณพรชัยผมได้ทำการสรุปไว้นะครับได้ทำการสรุปไว้นะครับเป็นหนังสือของคุณพรชัยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับคาดไว้ได้ว่าเรื่องจากเรียนจบนะครับ1นะครับเรียนรู้อคตินะครับประเภทต่างๆที่กระทบต่อการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมเอาหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือเล่มนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิดนึงเนี่ยฮะหนังสือที่ผมกำลังสรุปให้ทุกท่านอ่านอยู่เนี่ยก็คือหนังสือเล่มนี้นะโอเคโอเคคือหนังสือเล่มนี้นะฮะโอเคครับจิตวิทยาการลงทุนนะ Psychology of Investing นะครับนะครับโอเคคาดหวังอะไรได้เมื่ออ่านจบนะครับอย่างแรกนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือเรียนรู้อคติประเภทต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า how bias affects decision making นะครับเพราะอคติเนี่ยมันกระทบต่อการตัดสินใจอย่างไรก่อนนะครับแล้วก็รู้ว่าอคติเนี่ยมันส่งผลต่อการลงทุนยังไงอันนี้อาจจะเป็นพวกเรื่องทั่วไปก่อนนะฮะหนังสือมันก็จะเขียนถึงเรื่องทั่วไปก่อนเพื่อทำให้เราเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็อคติเนี่ยส่งผลต่อการลงทุนยังไง how bias affects investment นะครับไปกระทบยังไงนะครับแล้วก็รู้ว่านะครับท่านที่3เนี่ยพอรู้แล้วมันกระทบยังไงเนี่ยแล้วก็รู้ว่าถ้าเราตัดสินใจกับมันผิดเนี่ยเราจะจนลงได้ยังไงนะครับ how making wrong decision นะครับ affect make ผมแปลตรงๆแล้วกัน can make you poor นะครับแปลไม่ตรงๆนี้เลยข้อ4นะก็คือเป็นเป้าหมายหลักเลยก็คือว่าตระหนักถึงอคติเหล่านี้นะฮะทางจิตวิทยาต่างๆเนี่ยแล้วพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับก็ต้องตระหนักก่อนนะว่ามันมีอยู่แล้วก็พยายามทายทัวร์วอยนั่นเองนะอันนี้คือเป้าหมายหลักสไลด์ต่อไปนะฮะเรื่องข้อเนื้อหานะฮะเรื่องข้อเนื้อหากันแล้วนะครับจะดูตื่นเต้นนะฮะเรื่องข้อเนื้อหาแล้วนะครับเนื้อหานะครับก็คือว่าเนื้อหานะครับผมมีภาพนะครับให้ทุกท่านดูนะครับชื่อภาพว่าภาพลงตานะครับชื่อภาพว่าภาพลงตานะครับภาพลงตานะลองดูภาพก่อนก็ได้ฮะลองดูภาพนะคำถามก็คือว่าอันบนเหลืออันล่างไหนยาวกันนะผมเฉลยแล้วกันนะสรุปว่ายาวเท่ากันนะยาวเท่ากันทุกท่านที่อยู่ตอนเนี้ยแม้ผมจะบอกว่ายาวเท่ากันเนี่ยแต่ยังไงก็ยังเห็นเส้นบนเนี้ยนะครับเส้นบนตรงเนี้ยนะครับเส้นบนเนี้ยก็ยังเห็นว่าเส้นบนนี้มันยาวอยู่ดีถูกไหมมันยาวกว่าเส้นล่างใช่ไหมก็ยังเห็นว่าเส้นบนเนี้ยมันยาวกว่าเส้นล่างเส้นล่างไงมันก็สั้นกว่านะครับขณะผมบอกนะฮะว่ามันยาวเท่ากันนะเพราะนั้นการทราบว่าการยาวเท่ากันเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะซึ่งจริงๆมันยาวเท่ากันนะฮะลองพอจอแล้วเอามันบรรทัดมาเทียบได้นะครับแต่การทราบว่ายาวเท่ากันเนี่ยนะครับการทราบว่ายาวเท่ากันตรงเนี้ยมันจะช่วยได้นะครับหากเราต้องการตัดสินใจเรื่องความยาว
นะครับแล้วเราก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้นะครับเราก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าตอนแรกเนี่ยเราเห็นมันเนี่ยเราเห็นมันเนี่ยเราคิดว่ามันเส้นบนยาวกว่านะครับพอผมบอกว่าบอกเท่ากันเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ยาวเท่ากันเส้นบนก็ยังยาวกว่าอยู่ดีคราวนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความยาวแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันยาวเท่ากันนะสมมติเป็นข้อสอบอะที่ต้องตอบให้ถูกนะครับก็ต้องตอบว่ายาวเท่ากันนะครับเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่ถูกต้องโอเคแล้วก็ต่อไปนะฮะต่อไปก็คือว่าเหตุผลเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านะครับเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าสมองเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบคอมพิวเตอร์นะฮะมันไม่ได้แบบว่าฉลาดขนาดนั้นนะครับอาจจะฉลาดแล้วฮะแต่ว่ามันตัดสินใจถ้าสมองเนี่ยมันมีทางลัดนะครับประมวลผลนะครับแล้วก็ผ่านทางอารมณ์นะครับเพื่อให้ใช้เวลาน้อยลงนะครับซึ่งการตระหนักนะฮะหรือว่าเรียกว่า realize นะฮะถึงจิตวิทยาตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนแรกนะที่เราจะหลีกเลี่ยงมันได้เพราะถ้าเราไม่ตระหนักถึงมันเรายากครับที่เราจะหลีกเลี่ยงมันได้ต้องตระหนักถึงมันก่อนนะหลีกเลี่ยงนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมขอทำธุระสักครู่หนึ่งทำธุระทุกท่านเดี๋ยวผมมาแล้วครับมาต่อนะครับสำหรับทุกคนที่รออยู่นะครับมาต่อนะครับคือว่าเวลาเราวิเคราะห์กราฟนะฮะผมเป็นสายกราฟเนี่ย
บางทีเนี่ยเราเกิดอาการที่เรามั่นใจสูงเกินไปนะครับลองคิดดูนะฮะถ้าเราจะประเมินคาดการณ์นะครับหรือว่า forecasting เนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับ forecasting ให้ถูกต้องเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่เรื่องที่หมูหมูนะครับก็คือว่าหนึ่งนะครับถ้าให้สรุปก็คือว่ามันต้องถูกต้องนะครับครบถ้วนแล้วก็แปลความหมายถูกนะครับถูกต้องครบถ้วนแล้วก็แปลความหมายได้ถูกต้องนะครับผมเน้นเลย3อย่างนะครับหนึ่งเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับที่สองคือต้องตัดสินใจเพราะก็คือข้อมูลนะมันต้องไม่มั่วนะครับนะครับมันก็คือต้องไม่มั่วนะครับแล้วก็สองคือว่าถ้าตัดสินใจนะฮะข้อมูลไม่มั่วละแต่ข้อมูลไม่เพียงพอนะครับเพียงพอหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยเราก็จะตัดสินใจผิดได้นะครับเราจะตัดสินใจผิดได้นะครับถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับไม่มั่วนะครับไม่ครบถ้วนอย่างเช่นสมมุตินะฮะเราเห็นแฟนเรานะครับไปเที่ยวนะครับและเห็นข้อความเขาเอาแชทกับผู้ชายแล้วกันครับแชทกับผู้ชายนะข้อมูลมันถูกต้องละนะครับแต่ว่าบางทีเขาลบแชทไปนะครับข้อมูลเรายังไม่เพียงพอนะครับเราก็ไปตัดสินใจเนี่ยถูกต้องไม่ได้นะครับมันก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เพียงพอด้วยนะครับและอย่างที่3เนี่ยเราก็ต้องแปลความหมายอย่างถูกต้องด้วยนะครับก็คือไม่มีอคตินะครับคือหลักๆคือไม่มีอคตินั่นเองนะไม่มีอคติแล้วก็เป็นกลางนั่นเองนะครับถ้าเรามีอคติอยู่เราเห็นเขาแชทกับผู้ชายนะครับนะครับข้อมูลถูกต้องแล้วเขาใช้กับผู้ชายเพียงพอและมีข้อมูลยาวนะแต่เราต้องแปลความหมายอย่างถูกต้องด้วยบางทีเขาอาจจะไปคุยกับคนที่ไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติเอาเปรียบเทียบกันในเรื่องของความรักนะง่ายๆก็ต้องแปลความหมายอย่างถูกต้องด้วยนะฮะเป็นเรื่องของความหมายอย่างถูกต้องนะครับก็คือ interpret ข้อมูลเองนะอย่างถูกต้องนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแปลความหมายเนี่ยผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในการคาดการณ์เพราะ3องค์ประกอบนี้นั่นเองนะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็3นะครับถูกต้องนะครับครบถ้วนแล้วก็ต้องแปลความหมายให้ถูกต้องด้วยข้อมูลต้องถูกต้องนะครับข้อมูลต้องครบถ้วนนะครับนะครับครบถ้วนแล้วก็ต้องแปลความหมายอย่างถูกต้องด้วยนะฮะสไลด์ต่อไปครับมันมีตัวอย่างนะครับจากในหนังสือนะตัวอย่างในหนังสือนิดนึงนะฮะในหนังสือนะฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวทุกท่านลองแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ลองตอบดูนะฮะก็คือโจทย์ก็คือว่าให้ใส่ช่วงตัวเลขนะครับตั้งแต่ต่ำสุดนะครับจนถึงต่ำสุดนะครับจนถึงสูงสุดนะครับเลนจ์นั่นเองนะฮะที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจ 90% นะครับว่าจะถูกนะครับแต่ก็อย่าใส่กว้างเกินไปนะฮะยังไม่ใช่ใส่ตั้งแต่1ถึงร้อยมันก็ถูกอยู่แล้วนะให้ใส่ที่คิดว่าน่าจะถูกต้องนะครับสัก 90% นะครับคำถามมีอยู่10ข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำถามมีอยู่10ข้อนะครับถ้าเกิดคุณมั่นใจ 90% นะครับว่าจะถูกต้องใช่ไหมฮะ 90% ว่าจะถูกนะฮะก็จะคิดว่าในทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ 10% ก็จะเป็นผิดใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องถูก9นะครับถูก9ข้อนะฮะนะครับถูก9ข้อนะครับแล้วก็ผิด1ข้อนะครับอ่ะก็ลองแคปหน้าจอลองทำดูนะครับอ่ะโอเคแคปไปแล้วค่อยเลื่อนต่อมานะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูคำตอบนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวให้ดูคำตอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดเฉลยนิดนึงนะนะเปิดเฉลยนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปิดเฉลยนิดนึง
ครับไปเฉลยนิดนึงอ่ะนี่ครับคือเฉลยแต่ผมไปเฉลยนิดนึงนะนะครับไปเฉลยนิดนึงนะฮะว่าสุดท้ายถูกไปกี่ข้อนะอันนี้คือเฉลยนะครับเฉลยนะครับเฉลยที่ถูกต้องนะครับเฉลยนะครับถูกต้องบ้างไหมฮะเห็นไหมฮะขนาดเราใส่ได้ตั้งต่ำสุดถึงสูงสุดนะฮะก็น่าจะยังผิดนะก็คือเฉลยก็คือคนส่วนใหญ่นะครับตอบผิดอย่างน้อยนะครับประมาณ5ข้อนะครับหรือก็ประมาณ50%นั่นแหละที่ถูกนะ50%ถูกนะครับแล้ว50%ก็จะผิดนะครับ10%ก็จะผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าถูกถ้าเรามั่นใจนะครับที่ถ้าเรามั่นใจนะฮะ90%แล้วควรจะถูก9ผิด1ถูกไหมฮะซึ่งจริงไม่ใช่เลยนะฮะขนาดให้ใส่เลขกว้างๆนะฮะยังผิดได้นะฮะนี่นะภาษาอะไรกับกราฟที่มันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกเล่นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะคนมั่นใจในคำตอบมากเกินไปนะครับซึ่งก็ย้อนกลับไปดูเรื่องแรกที่เราคุยกันนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไม่มีข้อมูลเลยนะฮะที่ถูกต้องคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับ10ข้อที่ผมถามเลยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในหัวเกิดถ้าสมมุติคุณรู้อะไรมาอย่างเช่นสมมุติข้อประวานเนี่ยคุณรู้อะไรมาสักอย่างนึงที่ถูกต้องแต่คุณอาจจะรู้ไม่เพียงพอเห็นไหมฮะพอรู้ไม่เพียงพอเนี่ยคุณก็จะแปลความหมายได้ไม่ถูกต้องด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็คือหนังสือก็บอกว่าทั้งที่คุณไม่มีความรู้เลยนะฮะแต่คุณก็มั่นใจว่าคุณจะตอบถูกนะครับคราวนี้เอาใหม่นะครับทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นคำถามเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องการเงินบ้างนะฮะคำถามเรื่องการเงินนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับในปี1896นะฮะดัชนีดาวโจนส์นะครับอยู่ที่40จุดครับเมื่อสิ้นปี1998ดัชนีดาวโจนส์อยู่ที่ 9,181 จุดนะครับดัชนีดาวโจนส์ถ่วงน้ำหนักโดยไม่ได้รวมเงินปันผลเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยไม่รวมปันผลเข้าไปด้วยหากมีการนำเงินปันผลเข้าไปแต่เพิ่มในแต่ละปีดัชนีดาวโจนส์น่าจะอยู่ที่กี่จุดนะครับจาก 9,181 นะคือมันกี่จุดนะครับอ่ะลองแคปหน้าจอลองตอบนะครับอ่ะผมเฉลยแล้วนะครับแคปหน้าจอแล้วนะโอเคลองเฉลยดูนะครับเฉลยนะครับคำตอบคือ 660,000 จุดนะครับ 660,000 จุดนะครับ 660,000 จุดนะครับซึ่งผมก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยจะคาดการแคบเกินไปนะครับแคบเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนั่นเองนะน้อยเกินไปนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็หลักๆก็คือว่าปัญหาคือเรื่องของการยึดติดนะครับเพราะว่าผมบอกโจทย์บอกว่าเริ่มต้นที่ 9,181 ใช่ไหมฮะพอคุณยึดติดเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นกับเลข 9,181 ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็จะเริ่มต้นคำตอบเนี่ยจาก 9,181 แล้วก็เติมจำนวนที่คิดว่าจะถูกต้องเข้าไปนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าหนังสือเล่มนี้ใช้ได้นะครับในการตอบคำถามนะครับแล้วก็เราเนี่ยยึดติดซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการเทรดหุ้นนะเรายึดติดกับราคาหุ้นที่ซื้อมานะครับซึ่งเป็นต้นทุนของเรานะครับและราคาสูงสุดในของหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับฮะโอเคแล้วก็เลยสรุปนะฮะตรงนี้หลังจากผ่านการแบบฝึกหัดไปแล้วเนี่ยก็จะรู้นะว่าขนาดคนฉลาดที่สุดเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากอคติเชิงจิตวิทยาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกำจัดนะครับผลของอคติเชิงวิทยาเชิงลบนะครับที่มีต่อ
ที่มีต่อพวกคุณให้ได้นะครับที่มีต่อนักลงทุนให้ได้เชิงลบนะที่มีต่อนักลงทุนให้ได้นะครับแล้วก็แล้วพอแล้ววิธีกําจัดทําไงฮะเราก็ต้องเข้าใจนะฮะไอ้อคติพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับอย่างตะกี้นี่มีเรื่องความมั่นใจใช่ไหมทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะสมมุติก็จะมีเรื่องความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมจริงๆมีหลายเรื่องนะฮะมากเกินไปนะครับแล้วก็มีเรื่องความยึดติดเห็นไหมฮะติดนะครับแล้วก็มีเรื่องการแปลความหมายข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับซึ่งจะแปลถูกต้องก็ต้องมี1ข้อมูลก็ต้องถูกต้องนะครับข้อมูลก็ต้องถูกต้อง2ก็คือข้อมูลนะครับต้องครบถ้วนนะครับโอเคเห็นไหมฮะโอเคนะครับเก็ทละนะครับเราก็ต้องกำจัดโดยการที่เข้าใจครับโอเคนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปครับสไลด์นี้เนี่ยหัวข้อคือว่าที่มาของความผิดพลาดทางการรับรู้นะครับนะครับข้อ1นะฮะเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยจะมองทางเลือกต่างๆในแง่ของกำไรที่เกิดขึ้นกำไรขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงนะครับไม่เทียบกับจุดอ้างอิงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่กับจุดอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหลักเนี่ยก็คือราคาหรือต้นทุนสถานะนะครับที่เราซื้อไปเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยนักลงทุนนะครับจะประเมินการขาดทุนและกำไรตามกราฟรูปตัว S นะครับซึ่งก็บอกตรงๆว่าผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรข้ามไปนะครับซึ่งในหนังสือนะครับผมมาลองอ่านให้ฟังแล้วกันก็คือเขาบอกว่านักลงทุนจะรู้สึกดีนะครับเมื่อทำกำไรได้500บาทและก็จะรู้สึกดีขึ้นอีกเมื่อทำกำไรได้1,000บาทแต่ความรู้สึกดีไม่ได้เพิ่มเป็น2เท่านะครับเมื่อ500กลายเป็น1,000ไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะนักลงทุนนะครับจะรู้สึกแย่เมื่อขาดทุนจาก500เป็น1,000อันนี้ติดลบนะฮะติดลบขาดทุนนะติดลบติดลบนะติดลบขาดทุนติดลบขาดทุนนะครับความรู้สึกแย่เนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มเป็น2เท่านะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับกราฟขาดทุนนะครับจะชันกว่ากราฟกำไรนะครับความไม่สมดุลเนี้ยมันจะเกิดขึ้นซึ่งเขาจะพูดในบทที่3ซึ่งผมอ่านบทที่3มันก็ยังไม่เจอนะว่ามันพูดถึงตอนไหนนะครับก็ถือว่าเรารู้ไว้แล้วกันนะครับว่ามันวัดไม่ได้นะครับนะครับและหนังสือเนี่ยก็ข้ามแม่งไปเลยนะจนถึงบทที่5ข้ามอันนี้อยู่ในช่วงกันนำของหนังสือนะก็ข้ามว่าปัญหาบทที่5คืออะไรนะครับปัญหาบทที่5เขาเรียกว่าเราแยกสถานะแต่ละอันไว้แยกเป็นส่วนๆนะครับทางภาษาทางจิตวิทยาเรียกว่าบัญชีในสมองนะเรียกว่าบัญชีในสมองmental accounting นะครับคือเรามองแยกกันนะครับแทนที่จะมองเป็น portfolio เราไม่ได้มองเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้มองเป็นเกมร่วมกันนะครับอย่างที่ Neil Fuller บอกนะครับคนก็จะสงสัยนะครับว่า Neil Fuller บอกยังไงนะครับ Neil Fuller ก็บอกว่าเวลาเราเทรดเนี่ยให้เราเทรดเป็นชุดนะครับผมเขียนแล้วกันผมเขียนบอกแล้วกันจะได้ไม่งงนะให้เป็นชุดนะครับชุดละนะครับ20ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยกำไรหรือขาดทุนเนี่ยก็ให้ดูตอนจบนะครับแต่สิ่งที่คนทำทั่วไปคืออะไรฮะก็คือคิดเป็นครั้งครั้งไปนะครับเช่นกำไรนะครับต่อครั้งนะครับขาดทุนต่อครั้งเป็นครั้งๆไปซึ่งมันไม่ได้เป็นการคิดซึ่งไม่ได้เป็นการคิดในภาพรวมนะครับภาพรวมก็คืออย่างที่ผมเคยให้ดูสไลด์ก่อนหน้านี้ฮะสไลด์ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพรวมภาพรวมคือเทรด20ครั้งเห็นไหมฮะนี่คือภาพรวมคือเทรด20ครั้ง
นะภาพรวมก็คือเทรด20ครั้งครับภาพรวมก็คือการเทรด20ครั้งนี่คือภาพรวมฮะการที่เราจะบอกว่าเราชนะหรือแพ้เนี่ยเราต้องเอาภาพรวมคำนวณออกมาก่อนถึงจะรู้ว่าชนะหรือแพ้นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของ win rate นะครับเรื่องของ RR นะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วพอเราไม่ได้ไปคิดถึงภาพรวมเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดฮะผมอยู่ในวงการโบรกเกอร์มาก่อนเนี่ยสมมติคุณแพ้1ครั้งเนี่ยในถ้าคุณคิดเป็นครั้งๆนะแพ้1ครั้ง 1,000 บาทก็จะรู้สึกเสียใจนะผมไม่เข้าใจภาพรวมถูกไหมฮะอย่างเช่นผมคิดแล้วกันผมเขียนนะ1นะถ้าคุณแพ้นะครับถ้าแพ้1ครั้งนะครับขาดทุน 1,000 ใช่ไหมฮะ 1,000 นะคุณก็จะรู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกเสียใจนะครับแต่นะครับแต่ถ้าคุณคิดนะครับเป็นชุดนะครับหมายความว่าเทรดให้ครบ20ครั้งก่อนนะครับเทรดให้ครบ20ครั้งก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นชุดๆนะครับมี20ครั้งก่อนเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะชนะเห็นไหมฮะตอนนี้ผมลองคำนวณดูแล้วเนี่ยชุดเนี้ยนะคุณก็จะชนะเห็นไหมชุดเนี้ยคือชุดที่ชนะเห็นไหมชุดเนี้ยคือชุดที่ชนะแต่ชุดที่ผมไฮไลท์เนี่ยก็คือชุดที่ชนะนะครับเทรดได้ครบ20ครั้งก่อนจะรู้ว่าชนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเทรดแบบ one by one นะฮะเรียกว่าเทรดแบบ one by one แล้วกันก็คือเทรดแบบครั้งต่อครั้งไปนะครับไม่ได้คิดถึงภาพรวมไม่ได้คิดถึงการเทรดแบบเป็นชุดๆนะไม่ได้คิดถึงการเทรดแบบเป็นชุดๆนะครับโอเคซึ่งการเทรดซึ่งมันก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างขาดไม่ได้คือว่ามันไม่ทำให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงต่ำที่สุดนะครับถ้าเราไม่ได้เทรดเป็นภาพรวมความเสี่ยงเราจะไม่ต่ำสุดนะครับและเราก็จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดได้นะครับเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมองเป็นพอร์ตครับต้องมองเป็นภาพรวมซึ่งก็คือ total wealth ของเราที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมนะครับโอเคนะฮะอันนี้สไลด์ต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวกับอันนี้เนี่ยที่ผมสรุปเนี่ยทุกอันมันตามหนังสือนะฮะไม่ได้คิดเองนะครับการแยกอคติเชิงพฤติกรรมออกเป็นตามแหล่งที่มานะฮะก็คือ1ความผิดพลาดทางการรับรู้บางอย่างนะครับจะมีผลมาจากการหลอกตัวเองนะครับจะมีผลมาจากการหลอกตัวเองนะครับการหลอกตัวเองนะครับการคิดว่าตัวเองดีนะครับตัวเองเก่งนะครับเกินความเป็นจริงนะฮะเกินความเป็นจริงเกินความเป็นจริงนะสองก็คือว่าอคตินะครับการมองหาทางลัดนะฮะเพื่อทำให้ง่ายขึ้นก็คือสาเหตุก็คือข้อจำกัดในการรับรู้ของเราเองความจำนะเราจำได้ไม่มากเราก็หาทางลัดให้มันเร็วความสนใจการให้ความสำคัญอย่างเช่นสมมติการดูกราฟเนี่ยบางทีเราไม่ดูละเอียดไงฮะเราไม่ได้ให้ความสำคัญมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะถ้าเราดูไม่ละเอียดจะเกิดอะไรฮะก็ข้อมูลก็จะไม่ครบถ้วนถูกไหมฮะข้อมูลก็จะไม่ครบถ้วนถูกไหมแล้วพลังในการวิเคราะห์นี้เป็นเรื่องความฉลาดนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะก็คือการไม่มีความรู้นั่นเองความรู้ที่ถูกต้องนะฮะความรู้มีผิดนะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องทั้งหมดก็จะบังคับให้สมองเนี่ยหาทางลัดนะครับเพราะเราคิดไม่ได้นะครับก็เพราะเราคิดไม่ได้นี่นะครับอคติจากอารมณ์นะครับที่สามเกิดติดจากอารมณ์ที่มาบดบังเหตุผลของเราได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับอย่างในกลุ่ม Forex หรือกลุ่มต่างๆเนี่ยจะมีอิทธิพลจากความรอบข้างนะครับมีส่วนตัดสินใจในการตัด
สินใจมากนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือว่าอย่างสมมุติยกตัวอย่างนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอย่างเช่นเขาชวนให้ซื้อเนี่ยก็ซื้อใช่ไหมชวนซื้อชวนขายนะครับหรือว่าสร้างความกลัวนะฮะชวนซื้อสร้างความกลัวอย่างเช่นโอ้จะลงไหมนะครับหรือว่าสร้างความโลภนะครับก็เป็นตัวอย่างเช่นสร้างความกลัวทองจะลงแล้วไม่กล้าซื้อนะครับสร้างความโลภทองกำลังขึ้นเลยซื้อใหญ่เลยดีกว่าการสื่อสารความรู้นะความรู้นี่สำคัญนะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะต้องเน้นย้ำเลยนะความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนะฮะความคิดเห็นต่างๆของคนรอบข้างเรานะครับเช่นถ้ามันเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องนะครับแล้วครบถ้วนคงไม่เป็นไรนะครับแต่มันใช่ไหมล่ะฮะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วบางทีเราก็แปลความหมายผิดไปเองอารมณ์ของคนรอบข้างเช่นนะผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบางทีเนี่ยอารมณ์ของคนรอบข้างคือว่าเราเห็นคนอื่นขาดทุนแล้วเราขาดทุนเนี่ยแล้วเราขาดทุนอยู่นะเราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับเราเห็นคนอื่นนะฮะกำไรนะครับแต่เราขาดทุนอยู่นะครับแต่เรากำไรน้อยกว่านะฮะเราก็จะรู้สึกแย่นะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบอกอะไรแล้วนะฮะมันบอกว่าเราไม่ได้รวยขึ้นเลยนะครับแล้วเราขาดทุนอยู่ถูกไหมแต่เรารู้สึกดีขึ้นไปเองนะเหมือนกันนะตอนที่เราเห็นคนหนึ่งกำไรน้อยกว่านะความหมายก็คือว่าเรารวยขึ้นนะครับเรารวยขึ้นนะครับเรารวยขึ้นนะครับซึ่งความรวยความจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับutility หรือว่าของตัวเองนะสมมุติ 100,000 นะครับสำหรับนะครับสำหรับคนบางคนนะฮะก็เยอะนะก็เท่ากับเยอะนะครับส่วน 100,000 นะครับสำหรับคนบางคนนะครับก็จะน้อยนะครับซึ่งเห็นไหมฮะบางทีเราเห็นคนบางคนเนี่ยโชว์พอร์ตนะฮะกำไรเป็นแสนเราก็เกิดการอิจฉานะครับว่าเรากำไรน้อยกว่าซึ่งจริงๆไม่ใช่แสนหนึ่งสำหรับเขาจะแค่ 1% ของพอร์ตก็ได้นะครับแต่สำหรับของเราเนี่ยก็เห็นไหมฮะทำไมเรารวยขึ้นแต่เรารู้สึกแย่นะทำไมรู้สึกดีขึ้นแต่เรารู้สึกดีขึ้นนะครับแต่เราไม่รวยขึ้นเลยเห็นไหมเรื่องพวกนี้จิตวิทยาหมดนะฮะโอเคไหมฮะตรงนี้การจัดเรียงของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับการจัดเรียงของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือว่านะครับการจัดเรียงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับอธิบายทางจิตวิทยาก่อนว่าคืออะไรนะครับ what it is นะครับ what it is นะครับมันคืออะไรนะครับ what it is มันคืออะไรนะครับแล้วก็ giveExample นะครับก็คือให้ตัวอย่างมานะครับก็คือเรื่องทั่วไปก่อนนั่นเองนะครับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเรื่องทั่วไปก่อนครับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับเรื่องทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็มีการแสดงหลักฐานนะครับหรือผลการวิจัยว่ามันมีอิทธิพลต่อคนมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาเคลมเนี่ยมันจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องกากนะครับที่3ก็คือว่านะครับวิเคราะห์ว่าอคติตลาดเนี่ยมันส่งผลยังไงกับนักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการเงินละเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินละเรื่องการเงิน
ครับมันส่งผลต่อการลงทุนยังไงนะครับนะส่งผลต่อการลงทุนยังไงอย่างตรงนี้ตัวอย่างนี้ผมก็ยกมาจากอะไรฮะยกมาจากจิตวิทยานั่นแหละนะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าจิตวิทยานี่คืออะไรทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนะถึงเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็บทที่สองเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะเป็น overview นะฮะเป็นภาพของ overview ละเขียนไว้กัน overview นะ overview นะครับ overview นะฮะของตัวหนังสือละแล้วบทที่สองเนี่ยจะพูดถึงอะไรว่าอารมณ์นะฮะส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนอย่างไรนะครับอารมณ์นะฮะ emotion นั่นเองนะฮะปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในคืออะไรนะปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้คนหลอกตัวเองว่าตัวเองเก่งนะครับตัวเองเทพนะตัวเองเทพนะครับแล้วก็ผู้คนมีความมั่นใจมากเกินไปนะครับ over confident นะฮะก็คือมันหน้ามันกะโหลกอะไรนะมันหน้าอะไรก็ว่าไปมันหน้ามากนะมั่นใจมันหน้านะฮะซึ่งผลลัพธ์นะผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื้อเกิดการซื้อขายบ่อยมากเกินไปนะครับจำนวนครั้งการซื้อขายก็จะถี่ไปเพราะเรามั่นใจใช่ไหมครับลองคิดนะเวลาตอนที่เราขาดทุนเนี่ยเราเสียความมั่นใจใช่ไหมเราก็จะซื้อขายน้อยลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราชนะบ่อยๆก็ซื้อขายมากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจเราได้กำไรนะครับจำนวนพวกนี้มันก็คือเป็นบวกกับความกลัวนะครับความกลัวแล้วก็ความโลภนั่นเองนำโลภนะครับแล้วก็ความกล้าครับก็เป็นเรื่อง3เรื่องนะครับนะครับแล้วบางทีก็เสี่ยงมากเกินไปนะครับอย่างสมมติมีพอร์ตอยู่ 100,000 นะครับมีพอร์ต 100,000 นะครับมีพอร์ตอยู่ 100,000 ทั้งชีวิตนะมีพอร์ต 100,000 ก็เล่นแม่งเลย 100,000 นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็แสดงว่า over leverage อะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นใน forex หรือ tfx เนี่ยการเล่น 100,000 นี่มูลค่าอะไรอย่าลืมนะครับพวกนี้มันเป็นบัญชี margin ถูกไหมฮะมันเป็นหลักประกันก็คือมันไม่ได้วาง 100,000 แล้วมูลค่า 100,000 นะมันวาง 100,000 แต่มูลค่าเป็นหลายๆล้านนะครับสุดท้ายเนี่ยผลของการทำพวกนี้เนี่ยสุดท้ายมันทำให้เราได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนต่ำลงนะครับไม่ได้ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับนี่คือบทที่2นะครับบทที่3 overview เป็นไงฮะ overview นะ overview เกี่ยวกับบทที่3นะครับก็คือภาพที่นักลงทุนมองตัวเองนะฮะสามารถนำไปสู่2อย่างนะฮะ1การหลีกเลี่ยงความเสียใจนะครับแล้วก็2ก็คือว่าการไขว่คว้าการความภาคภูมิใจนะครับก็คือง่ายๆไม่อยากเสียใจนะครับแล้วก็อยากดีใจนั่นเองคือหลักๆก็คือไม่อยากเสียใจอยากดีใจนะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของนะครับขายหมูนะครับขายหุ้นที่กำไรเร็วออกไปขายหมูนะครับแล้วก็ถือหุ้นที่นานขาดทุนไว้นานเกินไปก็คือติดดอยนั่นเองขายหมูก็ติดดอย2อย่างนี่จะมีแค่นี้เทรดหุ้นมันก็มีหลากหลายอยู่แค่นี้ฮะเป็นโอเวอร์วิวบทที่สองก่อนโอเวอร์วิวบทที่สองนะบทที่สามยังไม่จบนะฮะมีโอเวอร์วิวต่อ ความสำเร็จและความล้มเหลวเนี่ยส่งผลอย่างมากนะครับในอดีตนะฮะก็น่าจะรู้นะว่าจริงหรือเปล่าคนบางคนประสบความสำเร็จมากในอดีตก็ส่งผลในตอนในปัจจุบันนะครับความทรงจำเกี่ยวกับในอดีตของคุณเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเวลาช่วยทุกอย่างจริงนะถ้าเกิดคุณเคยอย่างผมนะผมเคยขาดทุนนะครับผมเคยขาดทุนนะครับ IRPC นะ DW นะพุท 9,500 บาทนะครับวันนั้นผมเสียใจมากนะครับวันนั้นผมเสียใจมากกินข้าวไม่ลงนะฮะพอวันเนี้ย
ผ่านมานานแล้วผมก็ไม่เสียใจแล้วกินข้าวปกตินะฮะนะเวลามันช่วยทำให้เราหายเสียใจได้นะเวลานะครับช่วยทำให้ช่วยเยียวยาได้นะครับเยียวยาหัวใจเยียวยาได้นะครับเวลาช่วยเยียวยานะครับมันก็เป็นเรื่องที่ซึ่งเราก็มารู้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของบัญชีในสมองแล้วนะฮะในบทที่5นะครับบทที่6บทที่7ผมว่าเป็นไงก็คือว่าก็จะพูดถึงเรื่องว่าการที่มองหาทางลัดเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงกับการที่มองหาทางลัดเนี่ยส่งผลยังไงนะครับบทที่5ก็จะอธิบายกันว่าผลของกระบวนการนี้มันทำให้เกิดการตัดสินใจแบบกากๆได้ยังไงนะครับบทที่6นะฮะก็จะบอกว่ามุมมองในลงทุนเนี่ยที่มีต่อการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยเป็นไงเป็นยังไงซึ่งก็มาจากระบบบัญชีในสมองตัวนี้ฮะซึ่งก็จะมาก็ซึ่งก็จะมีผลจากระบบบัญชีในสมองตัวนี้นะครับแล้วก็บทที่7นะฮะก็จะเป็นเรื่องของสมองใช้ทางลัดทำให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนไปนะครับก็จะเกิดขึ้น2ปัญหานะครับปัญหาแรกนะครับเชื่อว่าความเป็นตัวแทนนะครับ representativeness นะครับ representation นั่นเองแล้วก็อันที่2ก็คือ familiarity นะฮะก็คือความคุ้นเคยนะครับมันจะเป็น overview นะฮะมันยังไม่ใช่ลงรายละเอียดนะฮะไอความคุ้นเคยก็อย่างเช่นอย่างเช่นนะเคยเล่นแต่หุ้นตัวนี้ก็เล่นหุ้นตัวนี้นะฮะคุ้นเคยนะฮะแม้หุ้นตัวนี้จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นก็จะเล่นนะเพราะคุ้นเคยนะหรือว่าเล่นหุ้นในประเทศนะฮะคุ้นเคยหุ้นในประเทศไม่คุ้นเคยหุ้นนอกบ้านก็จะไม่ลงทุนหุ้นนอกบ้านหุ้นนอกประเทศนะครับเพราะไม่คุ้นเคยความเป็นตัวแทนก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นผู้หญิงผมสีแดงนะครับเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบล็อกใช่ไหมชอบล็อกก็ผู้หญิงผมสีแดงก็คือแทนขาล็อกใช่ไหมแทนที่จริงผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นขาล็อกก็ได้แต่อย่างถ้าผมสีแดงใช่ไหมในทางการเงินความเป็นตัวแทนคืออะไรแล้วความเป็นตัวแทนก็คือว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวแทนของอะไรอยู่นะครับเป็นตัวแทนของหุ้นปันผลอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดในรายละเอียดดีกว่าเดี๋ยวผมพูดผิดไปแล้วมันจะไม่ดีนะครับเรามาเข้ารายละเอียดนะครับบทที่2นะครับเข้ารายละเอียดนะครับเข้ารายละเอียดบทที่2ละบทที่2นะครับเข้าบทที่2นะแล้วก็มาเข้าอะไรบทที่2นะแต่ผมขอทำเป็นอีกพาร์ทนึงแล้วกันนะขอบคุณครับ